ถ้าหากไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะคะก็พบว่าเหลือน้อยค่ะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลที่ตอนนี้ก็แล้งหนักนะคะโดยเฉพาะแก่งก้ออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากก็แห้งนะคะเหลือเพียงร่องน้ำก็ทำให้เรือประมงนั้นต้องออกมาหาปลาไกลกว่าเดิมค่ะขณะที่การเดินทางจะไปท่าเรือก็มีระยะทางไกลขึ้นนะคะชาวบ้านก็ต้องพึ่งตัวเองค่ะโดยการทำสะพานชั่วคราวให้รถข้ามไปยังท่าเรือได้นะคะจะไปติดตามจากคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากแก่งก้อในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะคุณวสันต์คะครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับในช่วงฤดูฝนตามปกติปริมาณน้ำในแก่งก้อจะมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แต่ปีนี้ดูจากสายตาปริมาณน้ำนั้นลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและต่ำมากทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเรือนแพจะต้องทำสะพานเพื่อเชื่อมไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะใช้รถไปถึงท่าเรือที่จะอยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปอีก2กิโลเมตรครับชาวบ้านชุมชนเรือนแพบ้านก้อจัดสรรตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนเร่งสร้างสะพานชั่วคราวและนำหินมาเทตรงปลายสะพานเพื่อให้รถยนต์สามารถข้ามฝั่งไปยังท่าเรือที่อยู่ห่างออกไปหลังจากปริมาณน้ำในแก่งก้ออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากที่แห้งขอดเหลือเพียงลำน้ำทำให้เรือของชาวบ้านไม่สามารถสัญจรขึ้นมาบริเวณแก่งก้อได้กว่า2เดือนแล้วหลังจากที่ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลลดดับลงอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านเรือนแพบ้านก้อจัดสรรระบุว่าหลังจากที่น้ำในแก่งก้อเริ่มลดระดับลงชาวบ้านที่อยู่เรือนแพต้องจอดเรือไกลกว่าเดิมหากขึ้นฝั่งจะต้องเดินมาที่จุดจอดรถไกลถึง2กิโลเมตรจึงต้องร่วมกันทำสะพานเพื่อให้เข้าถึงท่าเรือเพราะจะสะดวกในการเดินทางและให้ผู้ประกอบการรับซื้อปลามาถึงท่าเรือเพื่อสะดวกในการขนส่งเพราะอาชีพประมงเป็นอาชีพเดียวของชาวบ้านที่นี่ครับเวลาจะลงจะขึ้นมาขายปลาหรือว่านักท่องเที่ยวผู้จะมาเอวเนาะมันก็มาไม่ได้ละมันขาดสะบั้นกูยังเลยยังสมมติว่าแปรเนาะแปรที่เขาอยู่กันเนี่ยถ้าลงบาดาลน้ำก็คือว่าไปบ่ได้ล่ะเกยตื้นอย่างเดียวกับผลกระทบมันมีอยู่1ท่องเที่ยว2การคมนาคมของที่เดินทางไปมานะครับแต่ว่าถึงอู้ถึงเนาะถ้าหน่วยราชการเพิ่นเข้ามาช่วยสักหน่อยนึงเนาะมันจะดีขึ้นคือว่าครับช่วยเรื่องถนนที่ว่าข้ามมานี่ครับเป็นที่ว่าสะพานอะคือมันคงที่หรือว่าเฮ้ยมันมั่นคงอ่ะเมื่อตั้งข้าราชการเพื่อนเข้ามาช่วยหรือว่าตั้งผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาช่วยนะครับเนาะผมก็อยากให้เป็นอย่างนี้หลังจากน้ำในแก่งก้อลดระดับลงจนเหลือเพียงร่องน้ำชาวเรือนแพต้องปล่อยแพลดระดับลงไปทำให้ระดับได้รับผลกระทบเพราะต้องเพิ่มต้นทุนในการออกหาปลาและต้องกลับมาส่งปลาที่ท่าน้ำแก่งก้อไกลกว่าเดิมตามระแต่ราคาปลาก็ยังคงเท่าเดิมขณะที่การท่องเที่ยวเรือนแพก็ขาดรายได้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ครับสำหรับชุมชนเรือนแพบ้านก็จัดสรรอาศัยอยู่ทั้งหมดกว่า100ครอบครัวแม้ที่ผ่านมาจะเคยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำสะพานเชื่อมถาวร2ฝั่งและทำถนนไปยังท่าน้ำที่อยู่ไกลกว่าเดิมแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่บริเวณแก่งก้อก็ยังคงลดระดับลงอย่างต่อเนื่องตามการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลครับซึ่งล่าสุดวันนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีน้ำใช้การได้อยู่ที่640ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ4ของความจุอ่างครับแต่ก็ยังคงมีการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรและรักษาระบบนิเวศอีกวันละ21ล้านลูกบาศก์เมตรครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับค่ะขอบคุณคุณวสันต์ค่ะ